ีครับล้อเลยลุยเลยนะครับวันนี้เราจะมาลุยนะครับไม่ได้ล้อมาลุยพบหลงกันนะครับนี่ครับได้เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือปลูกกันเลยจะปลูกใส่กระถางสีสวยๆนะครับนี่กระถางที่เตรียมไว้นะครับนี่เราก็จะเอาพบหลงนะครับที่เราขุดมาไว้แล้วเนี่ยนะครับเง่าใหญ่ๆเลยนะครับเอามาลงไว้อันนี้3ต้นนะครับจะลงไปเลยครับนี่เอาลงไปเลยครับนี่3ต้นนะครับสีสันสวยๆด้วยกระถางนะครับนี่ครับอีก1ใบครับปลูกง่ายๆอันนี้เป็นหน้าดินนะครับหน้าดินที่แอดได้ไปขุดมาจากสวนนะครับออกไปแล้วครับเราก็จะเอาฮกหลงลงเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นกลางนะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับที่ใบกำลังเริ่มออกสีนะครับนี่ครับกำลังเริ่มออกสีอันนี้มี3มี2ต้นนะครับกำลังจะแตกหน่อออกมาก็เยอะนะครับใส่ลงไปเลย2ต้นแล้วเพิ่มไปอีกนะครับหาต้นเพิ่มไปอีกเพื่อมันจะได้เยอะๆครับดินใส่ครับดินที่เราเอาออกเนี่ยเราก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้มี3ต้นหลักนะครับแต่ก็มีต้นเล็กที่งอกออกมาใหม่ตามรอบหัวอยู่นะครับสีม่วงอันนี้เอาสีชมพูครับทำกระถางสวยๆครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้มี1 2 3 4 5ต้นนะครับใส่ไปเลยนะครับเง่าใหญ่ๆครับไม่อยากแยกนะครับเดี๋ยวมันเฉานะครับเราก็ใส่อย่างนี้ไปเลยครับถ้าโตขึ้นมามันก็จะได้กอใหญ่ๆเลยนะครับแต่ละต้นนี้ก็มีหัวอยู่ด้วยทั้งหมดเลยนะครับรับรองของแท้นะครับฮกหลงที่สวนพ่อพงไม่มีปะปนอย่างของแอดนะครับไม่ปะปนอย่างอื่นนะครับไม่มีปะปนอึ๊บหนึ่งนี่สีอึ๊บสีชมพูสีชมพูครับอันนี้ก็จะใส่กระถางนี้ทั้งหมดเลยครับนี่เหลืออยู่เนี่ยครับนี่นะครับส่วนต้นเล็กนะครับเห็นไหมครับนี่เล็กมันงอกมาเนี่ยครับเล็กๆเนี่ยเราก็แยกไว้ใส่กระถางรุ่นเล็กมันจะมีรุ่นเล็กๆนะครับเห็นไหมยังเล็กๆอยู่เลยเหมือนต้นเนื้อเยื่อเลยครับนี่ครับนี่ครับเอาไว้ปลูกอันนี้เราก็เอาลงไปเลยสี่ต้นนะครับอันนี้จะลง4ต้นเลยลากขาวนะครับใส่ไปอีกต้นหนึ่งมันจะได้หนาๆครับ5ต้นครับอึ๊บนี่ได้คู่แล้วคราวนี้เอาสีเขียวครับนี่ครับเดี๋ยวจะรื้อกระถางนี้นะครับนี่เป็นกระถางเก่าที่มันแตกแล้วครับปลูกไว้แล้วมันยุ่ยแล้วครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะเอาออกจากกระถางก่อนนะครับกระถางมันกรอบหมดแล้วปลูกหลายปีครับเดี๋ยวเดินมาดูนะครับอันนี้ว่านี่เห็นไหมครับรากครับรากมันลงลึกมากครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่แล้วดูหัวมัน
อันนี้ปลูกหลายปีแล้วนะครับใส่กระถางนี้ไว้จนมันกรอบไปแล้วเห็นไหมครับมันกำลังงอกนะครับมันกำลังงอกเลยมีหน่อเล็กๆออกมาด้วยอันนี้หน่อเล็กนะครับนี่ครับนี่จะเปลี่ยนกระถางครับจะเอาลงในนี้เลยนะครับคันนี้คันนี้จะเอาลงนี้เลยต้นเล็กต้นนี้ออกสามสี่ต้นนะครับเดี๋ยวจะหาต้นเล็กใส่อีกต้นหนึ่งครับเพราะนั้นเป็นห้าต้นนี่ครับเป็นห้าต้นพวกรุ่นเล็กนะครับพวกรุ่นเล็กที่เราเอาออกเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับนี่รุ่นเล็กอย่างเงี้ยเราก็จะเอาใส่กระถางนี้ไว้อย่างนี้นะครับเอาเลี้ยงไว้นะครับเผื่อมีคนสนใจอยากได้ต้นเล็กต้นน้อยก็จะเอารุ่นพวกนี้แหละครับนี่มีหัวด้วยเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้คือต้นเล็กที่มันแยกออกมานะครับมันก็จะมีหัวเล็กๆนะครับตามนี่นะครับอันนี้ก็คือรุ่นเล็กนะครับเราก็จะเพาะรุ่นเล็กไว้ด้วยนะครับแต่ว่าคนไหนต้องการรุ่นเล็กก็สั่งรุ่นเล็กนะครับราคาถูกๆนะครับถ้าใครอยากได้ต้นใหญ่นะครับก็ราคามันก็จะแพงครับพูดถึงตอนนี้นะครับอนาคตนี้เราไม่รู้นะครับว่าราคามันจะเป็นยังไงนะครับนี่แหละการปลูกนะครับนี่เอากระถางนี้อีกกระถางนึงนะครับนี่อีกกระถางนึงนะครับสีเขียวให้เสร็จเลยนี่ครับหัวนี้ออกสีแล้วนะครับลงไปเลยกำลังแตกหน่อด้วยเห็นไหมครับเป็นแง่งนะครับนี่ครับนี่กำลังแตกหน่อถ้าแบบนี้นะครับเอาหัวไปผ่านี่ได้เป็น20ได้เป็น20ต้นล่ะครับคนผ่าเป็นนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นหัวเห็นไหมครับนะกำลังแตกหน่อเลยนะครับเดี๋ยวหน่อมันก็แตกมาเต็มครับนี่ต้นนี้ถูกสับนะครับเห็นไหมก็ปลูกได้ครับใส่ไปด้วยกันเลยครับเราปลูกง่ายๆนะครับต้นนี้ครับฮกหลงนะครับเอาต้นนี้ลงใส่ไปอีกด้วยอีกหนึ่งต้นครับเห็นไหมครับรากขาวๆนะครับก็จะได้ง่ายอยู่แล้วนี่ครับนี่ครับปลูกฮกหลงนะครับขยายพันธุ์ไว้เพื่อบริการ FC นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับล้อเลยลุยเลยขอฝาก FC ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามล้อเลยลุยเลยด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ